มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่จอดอยู่กลางเมืองเลยนะไฟมันลุกขึ้นมาลุกท่วมเข้าใจว่าแบตเตอรี่ช็อตมันมีปัญหาหรือเปล่าใช่ไหมแต่พอเกิดขึ้นที่นราธิวาสชาวบ้านตกใจกลัวมีคนไม่หวังดีมาก่อเหตุเพื่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ครับเป็นใครไม่ตกใจบ้างล่ะเป็นผู้ชาย2คนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาหลังจากนั้นพอจอดปุ๊บผู้ชาย2คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งออกจากมอเตอร์ไซค์ตัวเองหนีไปแล้วไฟก็ลุกพึบขึ้นมามีหลบเดียวกันเลยอ่ะแล้วนี่กลางเมืองนราธิวาสเลยภาพก็หลอนนะดิเออกลัวเป็นคาร์บอมแล้วสุดท้ายคุณผู้ชมไฟก็ลุกท่วมมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง 18:00 นเมื่อวานนี้ถนนภูผาภักดีเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสย้ำอีกทีว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตำรวจเนี่ยสอบสวนแล้วพบว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นรถไฟฟ้าเจ้าของรถก็คือคนที่ขี่รถมาแล้วก็วิ่งหนีนี่แหละคือขี่มาปุ๊บเนี่ยรถมันเกิดความผิดปกติเมื่อจู่ๆเกิดควันก่อนแล้วไฟก็ลุกไหม้คนซ้อนท้ายเห็นกลุ่มควันก็เลยบอกให้คนขี่เนี่ยจอดก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้ท่วมทั้งคันนะครับซึ่งประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบอกว่าโอ้โหพอเจอรถมีทั้งควันทั้งไฟแบบนี้แตกตื่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลัวมันจะตู้มไม่แล้วเจ้าของจะวิ่งตกใจไกลขนาดนั้นทำไมเจ้าของกลัวไงกลัวเออเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารถเขาไปโดนแบบระเบิดแสวงเครื่องหรือเปล่ายืนดูแบบไม่ต้องแบบพ้นสายตาไปเราก็ตกใจอ่ะเขาก็กลัวเหมือนกันคุณผู้ชมแล้วกลัวมันจะระเบิดด้วยนะฮะเพราะว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้มีคดีเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องของคดีการสลายการชุมนุมหน้าสภ.ตากใบนราธิวาสที่เพิ่งจะหมดอายุความไปเมื่อ25ตุลาคมแต่จับผู้ต้องหาไม่ได้สักรายเดียวก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวเหตุการณ์นั้นน่ะมันจะเป็นตัวชนวนจุดให้เกิดเหตุการณ์อื่นๆตามมา มันสดๆร้อนๆไงประชาชนก็เลยช่วงนี้สถานการณ์อะไรเกิดขึ้นผิดปกติในพื้นที่ของตัวเมืองนราธิวาสก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจจริงฮะHDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ